สดีค่ะพบกับร้อยข่าวสุดสัปดาห์วันนี้พบกันวันหยุดนะคะวันเสาร์ที่18พฤษภาคมแล้วค่ะวันนี้พิเศษนะคะมีสองสาวนะคุณนุชนาฏอุมานันและดิฉันณฤมลยมค่ะค่ะวันนี้คุณปองพี่ปองของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะหรือว่าคุณพี่อัญชลีไพรีรัตน์นะคะติดภารกิจค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเนื้อหาของร้อยข่าวบลูสกายของเราก็ยังคงเข้มข้นแล้วก็ให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง2ชั่วโมงวันนี้เป็นวันหยุดค่ะสบายๆกันหน่อยนะคะแต่ว่าข่าวเนี่ยดูก็เข้มข้นไม่แพ้กันเลยละครก็เข้มข้นโอ้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยพลาดไม่ได้เลยโอ้ถนนเมื่อวานนี้นะทำไมล่ะฮะถนนเมื่อวานนี้แถวๆนี้โล่งแต่ว่าทางด่วนเนี่ยหลายคนคิดว่าจะเป็นทางลัดไปถึงบ้านใช่ไหมปรากฏรถติดเหมือนกันอาจจะรีบไปดูละครแล้วไปดูพุทธิพัฒน์ไม่ทันเหรอดิฉันดูไม่ทันนะเหรอแล้วปกติคุณแอนดูเรื่องอะไรคะก็ดูบ้างไม่ค่อยรู้ว่าอ่านข่าวเย็นไงเสร็จ3ทุ่มก็กลับถึงบ้านก็4ทุ่มแล้วไม่ค่อยได้เจอละครอือแต่เดี๋ยวนี้พุทธิพัฒน์เนี่ยดังมากเลยนะดังมากเคยดูบ้างเหมือนกันดังเพราะว่าหลายคนบอกว่าน้องเจมส์ค่ะเจมส์จิรายุค่ะแหมหน้าตาหล่อเหลาเหลือเกินวันนี้ก็เลยอยู่ในหน้าหนึ่งของชัดลึกบันเทิงเกือบหลายฉบับเลยมีบางคนเนี่ยไปเจาะลึกชีวิตของเด็กชนบทที่จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็เอามาตีแผ่ชีวิตว่าแหมจากเด็กบ้านนอกนี่ละครเรื่องแรกของเขานะค่ะดังขนาดนี้ถึงขนาดว่าคลินิกบางคลินิกที่โดนตำรวจไปรื้อค้นอ่ะเอามาเป็นพรีเซนเตอร์โอ้หน้าขาวใสหน้าหล่อเลยแหละเป๊ะเลยอ่ะบางคนเนี่ยถึงขนาดเอาน้องเขาเนี่ยไปเทียบเคียงกับรูปสมัยเด็กๆว่าไปทำศัลยกรรมมาหรือเปล่าขุดรูปเก่ามาด้วย Facebook โดยนี้ระบาดมากไม่ใช่สวยหล่อเพราะคลินิกที่มาให้มาเป็นพรีเซนเตอร์เขาหล่อของเขาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ่ะโชว์หน่อยวันนี้หน้าหนึ่งของบันเทิงคมชัดลึกคุณชายพุทธิพัฒน์น้องเจมส์อายุ19ปีเองนะ19เองเหรอน่าใช่19แต่บทบาทที่แสดงเป็นคุณหมอนี่ก็อายุได้เรื่องเหมือนกันเป็นคุณชายหมอนะไม่ใช่เป็นคุณหมออย่างเดียวนะใช่เป็นคุณชายหมอนะคะที่ดิฉันติดตามแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านติดตามดิฉันว่าหลายคนคงคิดเหมือนดิฉันนะที่ชอบเรื่องนี้ไม่ใช่ความหล่อเหลาของพระเอกคนนี้ค่ะนะคะคงไม่ใช่ความหล่อเหลาของพระเอกคนนี้แต่กำลังจะบอกว่าเมื่อวานที่ใครดูบทหนึ่งที่เขาปะกับหม่อมย่าทั้งสองท่านนะคะเป็นบทละครที่ต้องชื่นชมคนเขียนบทละครและคนสร้างละครเรื่องนี้คุณผู้ชมจำกันได้ไหมคะเหนือเมฆสองดูไหมดูที่ไม่จบใช่ไหมดูไม่จบ แล้วนี้จะได้ดูจบไหมถูกจอดำกลางเรื่องนี้นะคะดูไม่จบอันเนื่องมาจากว่าไปตีแผ่ข้อที่จริงมากไปหน่อยไปบอกว่าคนโกงชาติโกงเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงไปบอกว่าคนโกงชาติโกงเมืองเนี่ยมันไม่มีแผ่นดินอาศัย มันต้องไปอยู่ต่างประเทศและไอ้คนโกงชาติโกงเมืองคนนี้มันก็ยังเร่ร่อนไปผูกตรงนู้นทีไปโผล่ตรงนี้ทีไปสกายตรงนู้นทีนะคะปรากฏว่าออนแอร์ไม่ได้สำหรับละครเรื่องนี้ะนะคะคนที่สร้างละครเหนือเมฆ2มาสร้างนี่แหละค่ะครบรอบกี่ปีของช่อง3เนี่ยดิฉันจำไม่ได้ละค่ะ43 43ปีแล้วเขาก็เลยมาสร้างเป็นซีรีส์พิเศษนะซีรีส์พิเศษเรื่องอะไรนะคะจุฑาเทพสุภาพบุรุษจุฑาเทพสุภาพบุรุษจุฑาเทพมีทั้งหมดใน5ตอนด้วยกันฉายไปแล้วประมาณ 2-3 ตอนแต่ดันมาดังเอาตอนคุณชายพุทธิพัฒน์นี้เนื่องจากว่า1น้องเขาหล่อด้วยอันที่2เนี่ยบทละครเนี่ยส่งบทให้คนแสดงเนี่ยดังด้วยบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะเมื่อวานที่ใครดูตอนที่พระเอกคุณชายพุทธิพัฒน์เนี่ยไปปะกับหม่อมย่าทั้งสองท่านหลังจากไปคบกับนางเอกซึ่งเป็นนางสาวไทยไม่มีสกุลรุนชาตินางสาวศรีสยามนางสาวศรีสยามตั้งแต่ปี2504ไม่มีสกุลรุนชาติเลยเป็นเด็กต่างจังหวัดหัวนอนปลายตีนก็ไม่มีเชื่อเจ้าก็ไม่มีพ่อก็เป็นพันโรงใช่ไหมอ๋อนะคะแถมยังไปโชว์ขาอ่อนนี่เหรอจะมาเป็นสะใภ้ของวังจุฑาเทพนะจุฑาเทพเป็นถึงวังเป็นถึงรั้วถึงวังแหมจริงๆนะถ้าเมื่อวานใครฟังเนี่ยบทสนทนาระหว่างคุณชายพุทธิพัฒน์กับย่าอ่อนนะแล้วก็ย่าอะไรคนหนึ่งนะที่ฉันจำชื่อไม่ได้สองย่าเนี่ยแหละค่ะสองหม่อมย่าเนี่ยดิฉันจะบอกว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะถ้าย้อนกลับไปที่เราเข้าใจว่าทำไมถึงมาสอดแทรกในเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆเนี่ยละครเนี่ยบอกตรงนะบอกตรงนะมันน้ำเน่าไม่น่าแทรกก็ได้แต่คนที่สร้างเรื่องนี้กับคนที่สร้างเรื่องเหนือเมฆ2เนี่ยอันเดียวกันนะคะเป็นการร่วมมือกันระหว่างคุณพงษ์พัฒน์วชิรบรรจง คุณฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์2ครอบครัวนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานภาพของคุณชายพุทธิพัฒน์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เราอย่ามาดูบันเทิงอย่างเดียวดูเบื้องหลังความเป็นมาเป็นไปของคนสร้างละครเรื่องนี้ด้วยเขาพูดถึงเนี่ยตอนนี้น่าจะใช่เขาพูดถึงเรื่องของนะคะตระกูลจุฑาเทพซึ่งเป็นเชื้อเจ้านะคะแล้วปรากฏว่า
ทั้งหม่อมย่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไปได้ข่าวของมาราตีมาว่าคุณชายพุทธิพัฒน์เนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมอยู่ๆจะเอานางร่านมือมาเป็นแฟนแล้วจะมาเป็นสะใภ้ตระกูลจุฑาเทพได้อย่างไรนะคะทีนี้คุณชายพุทธิพัฒน์เนี่ยเขาการันตีว่าคนผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนางสาวศรีสยามคนนี้ที่เขาคบเนี่ยเป็นคนดีเนื่องจากพ่อเนี่ยยากจนพ่อเป็นเนื้องอกในสมองจำเป็นต้องประกวดนางงามเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมารักษาพ่อนะคะแต่บังเอิญว่าการประกวดนางงามเนี่ยไปเข้าวงการไปเจอเอาเรียกเดี๋ยวนี้ก็โมเดลลิ่งอะโมไม่ค่อยดีอะไม่ค่อยดี แต่ปรากฏว่าคนที่แสดงเป็นไอตัวโกงอะค่ะมนตรีเจนอักษรสปอนเซอร์นะทั้งสปอนเซอร์ทั้งคุณมนตรีเจนอักษรซึ่งแสดงเป็นท่านพินิจอะมันทำให้เราดูเหมือนกับนักการเมืองชั่วๆบางคนเลยอ่ะที่มีอิทธิพลค่ะอยากได้อะไรใช่บางทีไปบริจาคที่นู่นที่นี่ฉันรวยอ่ะบริจาคนู่นบริจาคนี่แต่ว่าเบื้องหลังฉันเนี่ยสกปรกสิ้นดีเลยบางคำของท่านพินิจนี่ก็ยังบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนรวยจะอายทำไมจะกลัวทำไมไม่เห็นจะทำอะไรต้องผิดเลยมีอิทธิพลซะอย่างมีตังซะอย่างจะซื้ออะไรก็ได้ค่ะนะคะซื้อความผิดเป็นความถูกก็ได้เนี่ยหน้าตาท่านพินิจเป็นอย่างเงี้ยนะคะเผื่อว่าใครไม่ได้ดูค่ะแต่ว่าที่กำลังจะชี้ว่าเมื่อคืนเนี่ยที่บทเนี่ยทำให้ดิฉันสะกิดใจแล้วก็กลับไปดูว่าเฮ้ยใครสร้างละครเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้มีเสียงแว่วๆมาแล้วแหละบอกว่าตะเองไม่ได้หนุ่มหรือเวทสองใช่ไหมตะเองจับตาดูละครเรื่องนี้ดีๆนะตะเองคนสร้างน่ะคนเดียวกันแล้วจะมีการสอดแทรกแบบนี้ขึ้นมาคือเขากำลังจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเท่าฟังเนี่ยจะจับใจความแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงเลยนะ คือคุณชายพุทธิพัฒน์กำลังบอกว่าย่าอ่อนสอนผมใช่ไหมว่าการที่จะเป็นคนดีเนี่ยเมื่อเห็นคนถูกรังแกเมื่อเห็นความไม่ดีงามในสังคมเกิดขึ้นเนี่ยคนดีจะต้องไปช่วยแต่ไม่ใช่คนดียืนดูเฉยๆแล้วบอกว่าเราเป็นคนดีเหมือนกันนะคะทำให้เรานึกถึงว่าเหมือนกันครั้งหนึ่งเมื่อปี2553มีการเผาบ้านเผาเมืองเกิดขึ้นในกลุ่มคนเสื้อแดงหลายคนบอกว่าฉันเป็นคนดีฉันไม่ได้เผาแต่ฉันอยู่เฉยๆฉันมองให้บ้านเรือนของประเทศชาติเนี่ยไม่ลงเรื่อยๆไม่ลงเรื่อยๆแต่ฉันไม่ทำอะไรเลยออกมาฉันก็ไม่ออกฉันอยู่ของบ้านฉันเฉยๆนั่นแหละฉันคือคนดีแต่ละครเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวนี้เขามีละครย้อนหลังให้ดูนะลองไปดูดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าคนประพันธ์คนเขียนบทนี่ต้องชื่นชมว่าเขาพยายามสอดแทรกแล้วทำให้เราเนี่ยย้อนนึกถึงว่าคนที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นยังไงเจ้าสอนลูกเนี่ยสอนยังไงสอนว่าคุณอยู่ในตระกูลสูงส่งคุณเป็นเจ้าก็จริงแต่คุณอย่าเอาความเป็นเจ้าไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบเป็นเจ้าต้องลงไปช่วยเหลือประชาชนแล้วต้องไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะคะนี่แหละค่ะถึงบอกว่าเป็นมาเป็นไปเรื่องของคุณชายพุทธิพัฒน์นะคะบอกว่าเราคงไม่ได้ดูเรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวแต่ก็ต้องชื่นชมนะคะไม่ได้เป็นการโฆษณาแต่กำลังจะบอกว่าที่มาที่ไปแล้วก็จุดประสงค์นะคะของคนที่สร้างละครนี้เป็นคนคนเดียวกันกับเรื่องของเหนือเมฆสองค่ะนะคะมาดูไปแล้วข่าวหน้าหนึ่งของเรากันบ้างวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้อย่างไทยรัฐนี่นะคะคุยกันเรื่องของพรบปรองดองของคุณเฉลิมที่เตรียมจะเข้าสู่การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่เขาไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศบอกว่าตำรวจตอนนี้มีหน้าที่นะคะไม่ใช่ตั้งด่านอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีหน้าที่จะต้องไปทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับรู้ถึงเรื่องของพรบปรองดองด้วยถ้าทำสำเร็จตำแหน่งสวัสดิการเอาไปเลยโอ้อันนี้เป็นจ็อบเสริมจ็อบเสริมจ็อบหลักมั้งคะค่ะก็วันนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าเมินเสื้อแดงต้านเฉลิมลุยดันกฎหมายปรองดองเนี่ยก็คือกฎหมายปรองดองของคุณเฉลิมเนี่ยก็คือแน่นอนว่าจะให้ทุกคนเนี่ยพ้นผิดนะคะแต่ทีนี้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วที่กลุ่มคนเสื้อแดงมาชุมนุมประท้วงกันว่าอ้าวเราจะต้องหาคนผิดมาลงโทษมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะสิแต่คุณเฉลิมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยกับญาติของกลุ่มคนเสื้อแดงได้นี่ก็ตกลงกันได้นะเขาบอกค่ะไทยรัฐก็ให้ความสำคัญเอ๊ะนี่เป็นไทยรัฐฉบับกรอบเช้าหรือว่ากรอบบ่ายคะอันนี้เนี่ยนะคะน่าจะกรอบเช้ากรอบของวันพรุ่งนี้กรอบบ่าย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 หรือว่ากรอบเช้ากรอบวันนี้ค่ะกรอบวันนี้แน่นอนเพราะว่าไทยรัฐกรอบทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เป็นสาวสยิวนี่อย่ามาดูอกปูนะคะปูปรายาสวนดอกไม้ตอนนี้เขากำลังแสดงหนังอยู่อย่ามาดูอกปูได้ดูเนี่ยดูพาดหัวตัวไม้นะไม่ได้มาดูมาลัยไทยรัฐดูข้างๆนะคะดูข้างๆหน่อยนี่เขาพูดถึงคนที่แบบไม่มีที่ดินจะอาศัยอ่ะมีตังแต่อยู่เมืองไทยไม่ได้อันเนื่องมาจากถูกข้อหากรณีทุจริตคอร์รัปชัน
อย่ามาดูอกของปูปลายาสวนดอกไม้เด็ดขาดนะคะให้ดูพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะบอกว่านพดลแย้มจับตาทักษิณสกายเปิดใจ19พฤษภาคมนี้นะคะนี่แหละค่ะถึงบอกว่ามันก็เชื่อมโยงกับข่าวของพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของเช้าวันนี้ของไทยรัฐเรื่องของพรบปรองดองที่จะเอาคุณทักษิณกลับบ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยนะคะจะสกายเปิดใจวันที่19พฤษภาคมนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงสปีดของนายกนกแก้วอะค่ะที่บางคนเรียกนะเมื่อเดี๋ยวนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยคอลัมน์หลายคอลัมน์เรียกว่าคุณนกแก้วแล้วนะคุณนกแก้วไม่ได้ค่ะตอนนี้ลดระดับลงมาแล้วนางนกแก้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าฉบับไหนที่เรียกว่านางนกแก้วไปจ้ออยู่ที่มงกลียเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะก็เห็นบอกว่าวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะนพดลปัทมะคนนี้ก็เรียนจบมาจากเมืองนอกเมืองนาเนาะเป็นนักเรียนทุนด้วยทุนมหิดลนะ อนันทมหิดลนะจริงๆคนที่เรียนทุนเหล่านี้กลับมาเนี่ยต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะแต่เขากลับมาทดแทนใครคะทดแทนคุณทักษิณนะคะเป็นโทรโข่งให้กับคุณทักษิณไปเสียนะคะก็บอกว่าเนี่ยนายเขาเนี่ยจะมาเปิดใจ19พฤษภาคมนี้นะคะค่ะขณะที่เดลีนิวเนี่ยนะคะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะด้านบนก็พูดถึงเนี่ยค่ะทักษิณขย่มแบงค์ชาตินะคะ คือคุณทักษิณเนี่ยไปโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวก็พูดถึงวิธีการแก้ไขค่าปัญหาเงินบาทเนี่ยนะคะก็มีการไปพาดพิงถึงแบงค์ชาติว่า อ่อนหัดเนี่ยนะคะแล้วก็ อีกด้านหนึ่งนะขยับลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพาดกรอบใหญ่เลยเนี่ยนะคะรองผู้กำกับปืนโหดยิ้มสู้สายหน้าปัดเอี่ยวยิงปลัดอบจก็มามอบตัวแล้วเนี่ยนะคะด้านข้างเนี่ยค่ะก็มามอบตัวแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะอันนี้ก็เรื่องของการแทรกแซงผู้ว่าแบงค์ชาติว่าก็ว่านะคุณแอนค่ะวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยจับตามองนะคะโดยเฉพาะกูรูทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็มองบอกว่าเนาะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะแม้ว่าจะเป็นน้องสาวที่ยิ้มหวานนะคะแต่ก็ไม่แตกต่างจากพี่ชายเพราะพี่ชายเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะคะเรื่องของแบงค์ชาติเนี่ยมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าให้อิสระในการบริหารจัดการดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะติดนิสัยอะค่ะในอดีตเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาเป็นพรรคเนี่ยนะเขามีกี่พักนะเปลี่ยนชื่อมาแล้วกี่พักยุบมาแล้วกี่รอบสองครั้งพลังประชาชนไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาเป็นเพื่อไทยใช่ไหมคะก็ถือว่าจริงๆเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถ้าไม่ใช่ใช้เงินไปกว้านซื้อพักเล็กพักน้อยมาอยู่กับตัวเองนะแล้วแกเลือกนะแกเลือกว่าพักไหนที่มีสสแล้วสสลงเนี่ยต้องได้เนี่ยแกไปกว้านซื้อมาหมดเลยมาอยู่กับแกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของประชาธิปไตยตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วตั้งแต่ต้นทีนี้พอมาเจอองค์กรอิสระที่เข้มแข็งอย่างศาลรัฐธรรมนูญอย่างปปช.เนี่ยก็ไม่ไหวนะอยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่ตามใจตัวเองค่ะท่านพินิจเนี่ยก็เลยท่านพินิจก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกนะแล้วก็บอกแบงค์ชาติเนี่ยไม่เชื่อฟังคำสั่งรัฐบาลแต่จริงๆที่ผ่านมากี่ยุคกี่สมัยเนี่ยนะคะก็ต้องให้เกียรติของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงเขาได้เพราะว่าเขานะคะเขาก็มีดีกรีในการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินการคลังอยู่แล้วดีไม่ดีอีกเรื่องนึงเราจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะคะผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยออกมาพูดกับสื่อแบบเปิดอกเลยนะคะพูดเลยบอกว่าใครจะอยู่ใครจะไปผมจะอยู่ผมจะไปผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะอยู่หรือจะไปเนี่ยแต่องค์กรต้องศักดิ์สิทธิ์องค์กรต้องอิสระองค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพรัฐบาลจะไม่สามารถแทรกแซงองค์กรนี้ได้ผู้ว่ามาแล้วก็ไปแต่องค์กรเนี่ยยังต้องอยู่เพราะฉะนั้นองค์กรแบงค์ชาติเนี่ยจะต้องศักดิ์สิทธิ์นะคะการที่มากดดันมาล้วงลูกมาปล่อยเขาว่าจะปลดจะอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่รัฐบาลจะทำในขณะนี้อันนี้ก็เลยทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าประเด็นปัญหาหลายเรื่องเนี่ยมารุมมาตุ้มกันเยอะทีเดียวเยอะนะแล้วเดี๋ยวนี้จะมีการปลดล็อกทางการเมืองอีกกว่า200คนจะไปอยู่ไหนกันนะคุณชนะเหรอคะไม่มีที่จะอยู่กันแล้วอ่ะวันนี้ดูทองคำหน่อยไหมคะขาทองคำว่ายังไงมีเก็บไว้กี่ร้อยล้านโอ้โหนี่เมื่อวานนี่สิใช่ไหมค่ะเมื่อวานซื้นเมื่อวานซื้นพระหัตทองลงวันพระหัตเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยลงกันแบบผุบผับเลยนะคะเผื่อแป๊บเดียวลงไป500บาทแล้วก็เมื่อวานเนี่ยขึ้นมาประมาณ150บาทนะคะต่อบาทนะเสร็จแล้วเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยก็ลดลงไป50บาทก็เหลือขึ้นมา101นี่ทองคำนี่ราคาล่าสุดนี้เขาบอกมาแล้วนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าไปดูการปิดตลาดของต่างประเทศเห็นไหมคุณแอนเขาขึ้นใช่ไหมลงเขาลงเหรอปิดลบอีกเกือบ20ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ปิดตลาดล่วงหน้าของอเมริกาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ย
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคงจะรู้แล้วแหละว่าเวลาจะซื้อขายทองคำจะดูว่าราคาทองคำจะขึ้นจะลงให้ดูช่วงบ่ายเพราะว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาซื้อกลางคืนใช่ไหมคะแล้วของเราเนี่ยเป็นกลางวันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องจับตาดูอีกทีนึงค่ะก็ถือว่าทองคำเนี่ยขาลงทีนี้เนี่ยมีกูรูบอกว่าตอนนี้เนี่ยทองคำจะต่ำลงจากเมื่อวานที่ผ่านมาเพราะตลาดไทยเนี่ยปิดการซื้อขายแล้วใช่ไหมคะวันศุกร์เราจะมาซื้อขายอีกทีเนี่ยก็คือวันจันทร์แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยคืนนี้ก็ยังซื้อขายต่ออีกหนึ่งคืนเข้าใจว่าบ้านเรานี้วันเสาร์นี่ครึ่งวันยังซื้ออยู่ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ราคาทองคำในประเทศเมื่อวานเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้น100บาทราคาทองคำเนี่ยนะคะทองคำแท่งเนี่ยปิดที่ราคารับซื้อที่ 19,450 บาทนะคะราคาขายออก 19,550 บาทอ้างอิงราคาทองคำในตลาดโลกที่ 1,379.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยมองบอกว่าเนี่ยกูรูนะฮะกูรูทางด้านของทองคำเนี่ยวันนี้ไม่เอากูรูของเมืองไทยขอไปที่กูรูต่างประเทศหน่อยนะคะเขาบอกอย่างนี้ใครเป็นคนบอกรู้ไหมก็คือธนาคารเครดิตสวิสค่ะริกเดวอเรสนะคะเดวอเรลค่ะหัวหน้าฝ่ายวิจัยราคาสินค้าโภคภัณฑ์บอกว่าราคาทองคำในรอบ1ปีเนี่ยจะหดตัวลงแต่ที่ 1,100 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะแล้วก็จะลดลงไปอยู่ระดับที่ต่ำกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐภายใน5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนะที่ทองคำจะดิ่งลงเนี่ยแล้วก็ความต้องการซื้อทองจะลดลงนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าไม่แน่นะทองคำนี้อาจจะอยู่ที่ราคาประมาณบาทละ 17,000 บาทอ๋อ 17,000 ก็ยังต่ำอยู่นะเพราะว่าไอ้ที่เราเจอกันก็ 20,000 กว่านะ 17,000 จะหลุด 18,000 นะคะคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันไหนที่ประมาณ 18,900 สงกรานต์ไงหลังสงกรานต์เรายังมองว่ามันน่าจะหลุด 18,000 ในช่วงนั้นปรากฏว่าขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาทีละ150ทีละ50บ้างค่ะแต่ว่าดูตลาดล่วงหน้าเนี่ยนี่เขาฟันธงมาเลยนะนักลงทุนทองคำเนี่ยบอกว่าจะต้องหนาวจริงๆเลยเพราะว่าอาจจะหลุดมาที่ 17,000 บาทต่อ 17,000 บาทต่อบาทต่อทองคำ1บาทนี่แหละค่ะก็เลยบอกว่าแนวโน้มนับจากนี้ไปเนี่ยอาจจะขึ้นอาจจะลงอาจจะผันผวนหนักแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าหลุดแน่ๆค่ะ 17,000 แล้วเป็นยังไงใครที่เก็งกำไรเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความเสี่ยงคนที่มีทองที่มีทองเป็นเส้นเป็นแท่งอาจจะไม่เสี่ยงเท่าคนที่ซื้อโกลฟิวเจอร์มันเป็นทองกระดาษอนาคตใช่ไหมเออใช่ปัจจุบันนี้ใครเล่นทองเนี่ยเวลาไปซื้อที่ร้านทองคือเปิดบัญชีมาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะสมุดเล่มนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยไปซื้อทองที่ร้านทองแล้วก็เอากระดาษแผ่นนึงกลับมาสมมติคุณยังไม่ได้อะใช่ไหมไม่ทองก็อยู่ที่ร้านฝากไว้ฝากไว้เอากระดาษกลับมาบางคนเนี่ยใบฝากก็ยังดีนะคะบางคนได้ใบคิวมาค่ะของยังไม่ได้แล้วจ่ายตังค์ของยังไม่ได้จ่ายตังค์ค่ะจ่ายคะโอ้โหคุณจะซื้อคุณก็ต้องจ่ายเขาแต่ว่าคุณเอาใบคิวมาก่อนนะคะใบทองคำเนี่ยยังไม่ได้แล้วก็เอากระดาษมานอนกอดไว้ที่บ้านฝันดีเลยฝันดีเลยฉันจะมีทอง10บาทแต่ฉันมีกระดาษอยู่แผ่นเดียวค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยจะขายก็แจ้งไปที่ร้านทองอ่ะฉันจะขายละเขาก็จะคือถ้าร้านทองที่ไว้ใจได้เนี่ยเขาก็จะโอนส่วนต่างเนี่ยมาให้เราถูกไหมเดี๋ยวนี้ซื้อทองเล่นทองเนี่ยไม่ต้องไปที่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะไม่ต้องไปที่กองทุนนะคะเฮดฟันไม่ต้องไปค่ะไปที่ร้านทองนี่แหละค่ะซื้อขายกันที่ร้านทองนี่แหละค่ะได้เลยกระดาษใบหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหลายท่านถ้าเกิดมีสตุ้งสตางเยอะก็อาจจะมีการแบ่งการลงแล้วคุณแอนล่ะคะสะสมไม่กี่บาทแล้วคะไม่มีเลยพูดจริงๆเหรอคะนะอันนี้รูดบ่งบอกฐานะเลยไม่ยากจนเอามาดูร้อยข่าวของเรากันบ้างนะคุณนุชนาถอันนี้ไม่รู้ผันผวนไหมสำหรับคุณปลอดประสบสวัสดีพระเอกสุดหล่อหล่อไหมสู้คุณใจพุทธิพัฒน์ได้ไหมเฮ้ยนี่ก็เป็นตัวร้ายเลยพญามังร้ายนี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะเป็นได้รับบทเด่นบทดังแล้วก็โอ้โหอย่ามาดูถูกผมนะคุณปลอดประสบสำหรับการประชุมน้ำที่ผ่านมาเออแล้วก็เรื่องนี้นะคุณแอนค่ะพระยามังร้ายเนี่ยมันจะมีคำว่าเดี๋ยวนะภาษาโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะขุดอ่ะรู้จักเป็นภาษาเหนือขุดเนี่ยแปลว่าอะไรขุดจ้าก็คือขุดหรือว่าขุดขุดถ้าออกเสียงภาษาเหนือจริงๆอ้าวขออึดอขุดขุดขุดจ้าเนี่ยไม่ถึงแบบถ้าคนเหนือก็คือว่ามาทำอะไรที่ผิดถ้าผิดจารีตธรรมเนียมประเพณีเหมือนแหมฟ้าดินจะลงโทษนะเขาใช้คำว่าฉิบหายเลยนะฉิบหายและก่อให้เกิดความพินาศมาทำอะไรแผลงอะไรแบบเนี้ยนี่แหละ
การที่คุณปลอดประสบสุรสวดีเนี่ยนะคะเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นถึงประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำนะคะกบอนะกบอแล้วปรากฏว่าทำยังไงคะไปแต่งชุดพญามังรายชี้ฟ้าชี้ฝนท้าอะไรกันไปน่ะไปท้ากับเทวดาชี้เอานิ้วชี้เลยนะเนี่ยยันทำได้ไหมกลัวนะดิฉันก็ยังไม่กล้าชี้เหมือนกันเอานิ้วชี้เนี่ยไปท้ากับเทวดาถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะคะพระยามังรายเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์เขาเรียกว่ากษัตริย์มังรายแล้วก็เรื่องของการแต่งชุดพญามังรายแล้วก็เรื่องของการที่ไปท้าเทวดาเนี่ยเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการบิดเบือนกฎหมายอย่างแย่ที่สุดอะนะคะในอดีตเนี่ยเราไม่มีกฎหมายใช่ไหมในอดีตเนี่ยกษัตริย์พระยามังรายเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงล้านนานะคะเขาก็เลยมีการบัญญัติขึ้นมานะคะเป็นข้อกฎหมายของกษัตริย์ที่ปกครองราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขในขณะนั้นหลายคนไม่ทราบว่าคุณปลอดประสบรู้เรื่องเหล่านี้ดีหรือเปล่าถ้ารู้เรื่องเหล่านี้อาจจะไม่กล้าแต่งพระยามังรายแล้วก็ไปชี้บนเทวดาแล้วก็ไปท้ารบกับพระยาแทนนะไปท้ารบกับเทวดาขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณแอนจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเนี่ยล่าสุดอัปเดตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวดิฉันจะบอกว่าคำว่าขึดเนี่ยมันมาจากไหนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าคุณปลอดประสบเนี่ยเป็นประธานกบอแล้วก็ได้มีการไปจัดประชุมผู้นำน้ำระดับโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เลยต้องออกมาแถลงให้ประชาชนได้รับทราบกันหน่อยว่ามีการจัดงานการจัดอะไรกันบ้างวันนี้ยิ่งลักษณ์ไม่พบประชาชนใช่ยิ่งลักษณ์ไม่พบประชาชนนะเป็นปลอดประสบมาพบประชาชนแล้วไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลกันด้วยนะคะซึ่งคุณปลอดประสบเองเนี่ยก็พูดถึงการประชุมนะตั้งแต่14ถึง20พฤษภาคมเนี่ยนะคะก็บอกว่าที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นสถานที่ประชุมเนี่ยก็คือว่าเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีต้นน้ำนะคะแม่ปิงแล้วก็เป็นแม่น้ำที่สำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นจังหวัดที่สำคัญของประเทศไทยด้วยนะคะส่วน19นะพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการน้ำของไทยมี12ทฤษฎีนะคะการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการจัดการน้ำของต่างประเทศด้วยและนายกด้วยนะคะก็จะมี 2P 2R ก็เป็นการเน้นการป้องกันเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เยียวยาด้วยนะคะคุณปลอดประสบเองก็บอกว่าคลังข้อมูลเนี่ยเขาก็ไปสรุปมานะคะบอกว่าที่ผ่านมามีข้อมูลด้านน้ำของไทยเนี่ย40กว่าแห่งนายกบอกมาว่าให้มีศูนย์เดียวแล้วก็แลกงานร่วมงานปันร่วมงานกันให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันในการทำงานก็มีการบอกว่าช่วงเย็นนะคะของวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเลี้ยงอาหารค่ำแล้วก็แสดงแบบล้านนาต้อนรับที่เวียงกุมกามคือนี่แหละค่ะคุณนุชนาถเป็นละครที่จะแสดงเป็นอิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นคือเขาเลือกเลยนะคะว่าจะต้องไปจัดที่เวียงกุมกามเวียงกุมกามเนี่ยนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเวียงท่าการเนี่ยนะจริงชื่อเดียวกันเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยที่เลือกเวียงกุมกามเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมจนพระยาเมงรายได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนะคะนี่เราก็ทราบกันดีว่าเขาเนี่ยจะต้องรับบทเป็นพระยาเมงรายเนี่ยนะคะแล้วก็ไล่เรียงกันไปจาก19แล้ววันที่20เป็นวันสุดท้ายเนี่ยนะคะก็บอกว่าผู้นำประเทศก็จะแสดงวิสัยทัศน์และลงปฏิญญาเชียงใหม่ในการช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะคะส่วนคุณนิวัฒน์ธำรงเองนะคะก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้ใหญ่สุดในประเทศไทยเพราะมีผู้นำประเทศนะมีรัฐมนตรี49ประเทศตัวแทนองค์กรต่างๆระดับโลกนะคะและผู้ร่วมประชุมกว่า 7,000 คนอันนี้เขาไม่นับ NGO ที่ไปประท้วงอันนี้แค่ผู้นำระดับโลกไปนะ แล้วก็บอกว่าการที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยโอ้แสดงให้เห็นว่าหอประชุมที่จัดการประชุมเนี่ยมีศักยภาพจัดประชุมได้ระดับโลกแต่ไม่ต้อนรับคนไทยจะต้อนรับเฉพาะผู้นำระดับโลกเท่านั้นแหมวันนี้ปกตินี่นางนกแก้วก็จะมาจ้องรายการนายกตกลงใครอ่ะใครว่าเนี่ยนี่ดิฉันเนี่ยไม่ได้พูดเองนี่ดูหน่อยเนี่ยมาดูหน้า3เนี่ยของแนวหน้าบอกว่าเมื่อนางนกแก้วไปเจอเจ้าที่มองโกเลียดิฉันไม่ได้พูดเองดิฉันพูดตามสื่ออ๋อเขาเขียนมาอย่างนี้ถ้าคุณยิ่งรักจะไปฟ้องแนวหน้าเพราะดิฉันอ่านตามแนวหน้าดิฉันไม่ได้หน้า3เรียกว่านางนกแก้วเขาไม่เชื่อว่าคุณนุชนาถตัดต่อหรือเปล่าใช่ดิฉันไม่ได้ตัดต่อนี่เอาดูเนี่ยพาดหัวข่าวนางนกแก้วไปจ้อที่มองโกเลียขอลำนางนกแก้วบอกว่าองค์กรอิสระมีอำนาจมากเกินไปเขาเลยตีความว่านางนกแก้วกำลังจะด่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแสดงว่าเขามีหลายตอนนะวงเล็บ4ด้วยอ่ะด่าทั้งอาทิตย์เลยนะคือดิฉันไม่ได้พูดเองตอนนี้ต้องเซฟหน่อยนี่ก็
ขนาดไปจัดรายการจราจรนี่ยังโดนเตือนมาเลยคุณไปจัดจราจรนี่คุณก็ยังเกี่ยวกันเมืองด้วยเหรอข้าหมวดที่ฉันเนี่ยชอบเสียดสีชอบเสียดสีอ้าวนางนกแก้วนะคะนี่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยนางนกแก้วเนี่ยจะมาพบมารัฐบาลยิ่งรักพวกประชาชนวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาก็แสดงว่าเขาเห็นด้วยกับคุณปลอดประสบสุรสวัสดีใช่ไหมไม่รู้ที่แต่งชุดพญามังกรไม่เราเห็นด้วยตรงไหนเห็นด้วยที่บอกเห็นด้วยอาการว่าคนอื่นด้วยหรอใช่ก็เลยให้คุณปลอดประสบมาย้ำอีกทีนึงหรือยังไงไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้บทบรรณาธิการของแนวหน้าเนี่ยจะบอกเลยหรือว่าการที่นายกรัฐมนตรีอยู่นิ่งๆแล้วปล่อยให้คนรอบกายเนี่ยออกมาตีแรงเต้นแรงเต้นกาตีลังกาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาเห็นด้วยสิหรือว่าเห็นด้วยเขาก็ต้องบอกว่าอย่าทำนะหรือนายกไม่มีคำตอบไหมที่นักข่าวไปถามว่าคุณปลอดประสบไปว่าคนอื่นว่าเป็นขยะแล้วนายกบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปถามคุณปลอดประสบว่าหมายความว่ายังไงนายกไม่รู้ไม่รู้อ่ะก็เลยยังหาคำตอบไม่ได้นะเขารู้เนาะแต่ว่าเขาเห็นด้วยกับคุณปลอดประสบสุรสวัสดีหรือเปล่านะคะนี่แหละค่ะถึงมาที่ไปวันนี้เนี่ยอยากจะให้เอาบทบรรณาธิการของแนวหน้าเนี่ยมาอ่านกันเหลือเกินเขาบอกว่าการที่คนรอบข้างแหมก็เหมือนกับคุณอะคุณเป็นหัวหน้าแล้วปล่อยลูกน้องไปด่าคุณนู้นทีไปจิกคุณนี้ทีไปฟันคุณนู้นทีอย่างเงี้ยจะเรียกมาเตือนไหมทำผิดคุณจะเตือนไหมก็ต้องบอกนะทำผิดทำผูกอะไรหรือว่าคุณจะบอกกับข้างนอกข้างบ้านบอกว่าตัวเองเราเตือนลูกเราแล้วนะแต่ลูกเรามันแย่มันไม่ฟังเราอะมันก็ยังดูดีหน่อยเนาะแม้ว่าหล่อนจะตอแหลเนาะพยายามบอกแล้วว่าพยายามทำอยู่นะเนี่ยสอนมันยังไงตีมันก็แล้วขังมันก็แล้วยึดบัตร ATM ก็แล้วมันก็ยังไปหาเรื่องอีกต่อให้ตอแหลก็ยังดูดีหน่อยไหมรู้สึกดีขึ้นนะคนฟังแบบว่าอย่างน้อยก็ได้รับการอบรมลูกแต่นี่เอาไมค์ไปจ่อปากทำยังไงดีคะท่านนายกตัวเองยังไม่บอกเลยว่าตัวเองปรามแล้วตัวเองบอกว่าเดี๋ยวไปถามก่อนนะถามก่อนมันยังไงอะหรือนายกอาจจะตีความอาจจะยังไม่กระจ่างไงว่าขยะมันแปลว่าอะไรอะต้องไปถามน้องไปหรือเปล่าใครนะน้องไปเหรอลูกชายเหรออยู่ชั้นอะไรละเขากำลังศึกษาอยู่เขาอาจจะบอกว่าคุณแม่ครับเดือนพฤศจิกาจะกายนนะครับไม่ใช่พฤศจิกาคมอะไรเงี้ยต้องไปถามน้องไปน้องไปอาจจะเป๊ะกว่าคือต่อให้ตอแหลสักหน่อยเนี่ยมันก็ยังดูดีนะแต่นายกกำลังบอกฉันอะตอแหลไม่เป็นแต่ฉันน่ะเห็นด้วยเลยวันนี้เนี่ยนะคะบทบรรณาธิการของแนวหน้าค่ะนะคะบอกว่าคนไทยเนี่ยยังคงต้องทนทานแล้วก็รับได้กับท่าทีของนายกต้องเป็นสีทนได้นะคุณชนะทนได้ไหมดิฉันทนไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่งั้นจะมาพูดขนาดนี้เหรอคะคือเขาบอกว่านายกเนี่ยเหมือนกับคนพูดอย่างทำอย่างแต่บางคนบอกไม่เลยไม่พูดแต่ไม่ทำอะไรเลยไงเฉยๆเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือแม้แต่พูดเนี่ยชียังไม่เอื้อนเอ่ยที่จะพูดเลยนะคะนี่เขาบอกว่าประเด็นแรกเลยที่เขาเห็นชัดเจนคือนายกเนี่ยไม่เคยห้ามปรามคนของตัวเองเลยนะคุณเคยเห็นไหมไม่เคยอ่ะเคยเห็นไหมเสื้อแดงไปประกาศจับตัวแจ้งความจับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสื้อแดงไปชุมนุมที่ศาลรัฐธรรมนูญนายกบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพถูกต้องเป็นวิถีทางของประชาธิปไตยแล้วถ้านายกคิดเหมือนกับเขาอย่างนี้เราแจ้งจับนายกได้ไหมโอ้นั่นน่ะสิ เนี่ยค่ะอันแรกเนี่ยนะคะวันนี้บทบรรณาธิการแนวหน้าเนี่ยเขาบอกว่านายกเนี่ยไม่เคยห้ามปรามคนของตัวเองที่ไปก่อเหตุการณ์ระรานตามที่สาธารณะต่างๆนะคะแล้วก็ไปก่อเหตุเกะกะระรานสำหรับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณไม่เห็นด้วยกับกลุ่มคนเสื้อแดงนายกไม่เคยห้ามเลยอ่ะอุ้ยมีห้ามอยู่หนึ่งไม่ได้ห้ามคนเสื้อแดงนะห้ามนี่ไงเสอ้ายออกพรบพรกกันใหญ่เลยอ่ะเหรอก็นั่นไงห้ามไงก็คือใครที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยฉันจะจัดการแกให้หมดเลยแต่ถ้าใครเห็นด้วยเนี่ยฉันจะอยู่นิ่งๆนี่แสดงว่าไม่ใช่ลูกที่อยู่ในโอวาทไงนี่แหละค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงก็ไปแสดงพฤติกรรมข่มขู่เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระล่าสุดอย่างที่เราเห็นก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไปข่มขู่นายกก็ไม่ห้ามแต่นายกนะคะนางนกแก้วแสนดีของประเทศไทยนะคะบอกว่าเรื่องพันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนสามารถทำได้แล้วก็ไม่ละเมิดกฎหมายด้วยแต่การต่อต้านนะคะการชุมนุมต่อต้านก็คือเขาจัดวิธีคู่ขนานในการประชุมนั้นนายกบอกว่าเนี่ยไม่ถูกแล้วปลอดประสบก็บอกจะจับเลยเจอที่ไหนจับทันทีเอาคุกมาแล้วเอาคุกมาแล้วไม่มีที่ให้อยู่นี่แหละค่ะคุณทนได้ไหมถามคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอ่ะทนได้ไหมกับนายกคนนี้วันนี้เนี่ยนะคะเฉพาะแค่หน้าสามของแนวหน้าพูดถึงนางนกแก้วอย่างเดียวเลยนะคะพูดถึงนางนกแก้วอย่างเดียวเลยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องขุดเลยเดี๋ยวจะให้คุณแอร์เดี๋ยวก็เป็นคนเหนือแต้นอ่ะเจ้าแต้กะ
แตกอ่ะแตกอ่ะเดี๋ยวจะได้มาอธิบายว่าขุดเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมวันนี้เนี่ยนะคะคนในล้านนาคนในพื้นที่ภาคเหนือถึงบอกว่าปลอดประสบสุรสวัสดีเนี่ยทำกระทำการขุดขึ้นแล้วทำให้ชาติบ้านเมืองพังพินาศฉิบหายเลยล่ะค่ะอ้าวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ